ี๋ยวเราไปดูกันครับว่าที่เราซื้อมาที่เราเปิดกี่คำ1 2 3 4 5 6 7 8 9มีทั้งหมด8คำอ่ะคำละ2บรรทัดคำไม่เสร็จภายในวันนี้อ่ะถ้าไม่เสร็จขอครึ่งหนึ่งโอเคไหมโอเคอ่ะคำแรกที่เราซื้อจะอ่านคือคำว่าเจี๊ยบเจี๊ยบเจี๊ยบอ่ะอ่านมาบ้างเจี๊ยบ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 เจี๊ยวแปลว่าอะไรมีใครรู้ใครจำได้บ้างได้แล้วครับชื่อชื่ออ่ะชื่อภาษาเราไม่ได้แปลว่าเดี๋ยวให้อ่ะเจี๊ยวแปลว่าเรียกเจี๊ยวตัวนี้จะแปลว่าเรียกนะคะอ่ะต่อมาเฉินเออสองคำนี้มันจะคู่กันนะคะแต่ที่เราเจอทำแก้วมาก็เด็กๆจะได้หัดเก็บคำว่าเฉินเฉินแยกนะคะว่าเมอแต่รวมท่าลงการรวมท่านี้รวมกันแปลว่ารวมกันเฉินเอออ่ะเฉินเออเฉินเมื่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 ออะไรอะไรเฉินเมื่อแปลว่าถูกต้องอ่ะต่อมาหมิงจื่อ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 แปลว่าอะไรหมิงจื่อแปลว่าอะไรหมิงจื่ออ่าเราจื่อก่อนหมิงจื่อแปลว่าชื่อหมิงจื่อแปลว่าชื่อนะคะอ่าๆน้องใกล้นึงรอบหมิงจื่อหมิงจื่อต่อมาอ่ะเด็กๆเห็นไหมคำว่าฮาฮาจะมี2แบบคือผมรู้ครับก็คือฮามี3แบบก็คือฮาผู้ชายฮาผู้หญิงแล้วก็ฮาทำของหรือว่าสัตว์ใช่อ่ะต่อมาฮาที่หนอคือเอามาให้ดูคือฮาเขาผู้ชายฮาเขาผู้หญิงฮาตัวนี้จะไม่มีตัวหนีอยู่ข้างหน้าหนีถ้ามีตัวหนีอยู่ข้างหน้าคือเขาผู้หญิงอ่ะตัวนี้จะเป็นแค่มีตอนนี้ข้างหน้านี้เฉยนะคะแค่ขีดแบบนี้อ่ะหรือจะเป็นฮาแต่ประมาณฮาฮาเต่าผู้ชายเต่าผู้ชายต่อมาฮาที่มีหนีข้างหน้าก็เป็นเขาผู้หญิงหญิงอ่ะหญิงอ่ะฮาฮาเขาผู้หญิงหลงต่อมาถ้าสุดท้ายเป็นเมิ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 นตัวนี้แปลว่าแปลว่าผู้ว่าเช่นพาเมินเขาอ่ะแปลว่าพวกเขาถ้าพาคือแปลว่าพวกเขาอ่ะสมมติถ้าเอาเขาจริงๆถ้าเราโดนจับไปแล้วไม่ต้องมาเรียนก็ได้ไม่ต้องอ่ะพาถ้าเอาคำว่าพาขับพาเนี่ยที่เป็นของเขาหนีที่มีตัวหนีอยู่ข้างหน้าเนี่ยโลกับความว่าเมินจะเป็นอะไรอ่านว่าอะไรใครแปลได้อ่ะตอนนี้จะเป็นพาเมินฮาเมินฮาเมินแปลว่าพวกเขาแปลว่าพวกเขาผู้หญิงใช่ไหมแต่ถ้าเป็นหัวเมินก็อาจจะแปลว่าพวกเราใช่แต่ถ้าเป็นหนีเมินล่ะคะแปลว่าอะไรพวกคุณถูกต้องอ่ะเดี๋ยวลองดูให้ฮาเอาแค่ฮาว่าหมิงจื่อก็ได้เจี๊ยบของเขาว่าหมิงจื่อถ้าเสร็จไหมฮาโอเคไหมคะอ่ะแต่ถ้าเสร็จฮาหนูก็จะเก่งมากเลยค่ะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราจะมาอ่านกันอีกรอบอ่านและแปลเองเลยนะคะโอเคไหมอ่านคำแรกเจี๊ยวเจี๊ยวอ่านคำแรกหนึ่งขอคำเจี๊ยวชื่อเจี๊ยวแปลว่าเรียกอ่านเจี๊ยวแปลว่าเรียกนะคะต่อมาหมิงจื่อไอ้เฉินเบ้อหมิงจื่อเฮ้ยเฉินเบ้อ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 อะไรอะไรต่อมาหมิงมิงจื่อ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 แปลว่าชื่อชื่อแต่ว่าถึงตัวนี้มันตัวเต็มใช่ไหมอ่ะต่อมาท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 าแปลว่าเขาอะไรเขาผู้ชายแต่อีกแบบนึงเป็นเขาผู้หญิงอ่ะอีกอันนึงทา